เซ็นเซอร์รอบตัวเลยนะไม่ต้องกลัวน้องตกอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเทอร์โบนะไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอวันนี้มาเจอกับแกจ์เสี่ยวปี่ตัวท็อปกันเลยดีกว่าสายพ่อบ้านสมาร์ทโฮมเนี่ยพลาดไปไม่ได้แน่นอนสำหรับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะใช่ไหมแล้วรุ่นนี้มันต่างจากตัวอื่นทั่วไปยังไงนี่อย่างแรกที่เห็นเลยก็จะเป็นตัวแทนชาร์จของเขานี่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็มันดูดฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นให้อัตโนมัติเลยนะช่วยลดขั้นตอนในการทำความสะอาดไปได้เยอะเลยปกติแล้วเราจะต้องเอาตัวแทงเก็บฝุ่นออกมาเทหลังจากใช้งานใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับผมมาดูด้านในตัวน้องกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยเห็นรูนิ้วเราไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ดูดออกจากตัวถังเก็บฝุ่นนั่นเองมันก็จะดูดไปพักในถุงเก็บฝุ่นในแท่นของเขานะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเฮปปาฟิลเตอร์ด้วยนะแล้วเวลาเราออกมาหรือว่าเวลาจะเป็นเททิ้งเนี่ยมันก็จะมีซีลให้อัตโนมัติเลยนะครับผมแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีขนเยอะหรือเปล่ามีฝุ่นเยอะไหมนะคอนโดเราเนี่ย3เดือนเลยนะถึงจะเอาออกไปเทหรือว่าเอาไปทิ้งนั่นเองแล้วก็ในแท่นเนี่ยเขาได้แอบตัวแปรงปัดหรือว่าที่ตัดขนด้านในนะครับผมเพื่อนมีอะไรไปพันตรงโรลเลอร์นะมีใบมีดอยู่ในนี้ระวังด้วยในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าแถมอะไรกันมาบ้างไปก็จะมีตัวน้องโรบอทแทงเก็บฝุ่นแล้วก็แมนนวลกับคู่มือการใช้งานนั่นเองนี่ใช้งานง่ายมากเลยนะตัวเนี้ยไม่ต้องประกอบหรือไม่ต้องต่ออะไรยุ่งยากเลยแถมมีถุงเก็บฝุ่นแล้วก็ผ้าม็อบแถมมาให้อีกอันด้วยนะดีมากแล้วก็มาดูตัวน้องต่อกันหน่อยดีกว่าสีขาวมินิมอลเลยนะก็ตามสไตล์เสี่ยวหมี่ระบบนาวิเกชันหรือว่าการนำทางเนี่ยก็จะเป็น LDS LiDAR นะเขาก็จะแมปหรือว่าจำลองพื้นที่3มิติขึ้นมาแล้วก็ทำความสะอาดได้โคตรมีประสิทธิภาพเลยนะถ้าเกิดว่าบ้านหลังใหญ่แบบไม่พอในการทำความสะอาด1รอบเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้อัตโนมัติแล้วก็กลับมาชาร์จแล้วก็ไปทำความสะอาดต่อนั่นเองเรื่องแบตก็ไม่ต้องกังวลเลยนะมาดูในส่วนของด้านหลังเขาก็จะมีปุ่มรีเซ็ตด้านขวาแล้วก็มี Wi-Fi Indicator นะดูกันหน่อยในถังเก็บฝุ่นของเขาเนี่ยก็สามารถเอาตัว HEPA filter ออกไปเปลี่ยนหรือว่าเอาไปเคาะฝุ่นได้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างกันหน่อยจะมีแปรงเนี่ยแค่ตรงนี้นะเขาจะมีเซ็นเซอร์รอบตัวเลยนะไม่ต้องกลัวน้องตกนี่มีด้านซ้ายด้านขวารอบตัวเลยรวมถึงด้านหลังด้วยตัวแปรงเนี่ยไม่ต้องใช้ไขควงแล้วนะก็สามารถดึงแล้วก็ออกมาทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งขนผสมกับยางเลยนะบางทีเนี่ยมีแต่ยางบางทีก็เป็นแต่ขนนะอันนี้ก็คอมบิเนชันกันมาเลยก็จะเป็นทั้งแปรงแบบนุ่มแล้วก็แบบแข็งเลยนะตัวนี้ก็คือผมติดค่อนข้างยากแต่ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็เอามาทำความสะอาดได้ง่ายๆอยู่แล้วแค่นี้เองนะแล้วก็เก็บกลับเข้าไปแทงน้ำกับตัวผ้าม็อบทำความสะอาดมันก็เอาออกมาแล้วก็เอาไปเติมน้ำหรือว่าเอาไปตากแห้งหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะลุยกันหน่อยเชื่อมต่อผ่านแอปก็ง่ายมากๆเลยนะอย่างแรกเลยก็ดาวน์โหลดแอปมี่โฮมมาก่อนนะนี่เปิดเข้ามาอย่าลืมใช้ Wi-Fi 2.4 GHz ด้วยนะแล้วก็ด้านขวาบนสวิปกดบวกแล้วก็ Add a Device ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็กดเข้าไปได้เลยอ่ะมา Select Wi-Fi ก่อนอย่าลืมนะใช้ 2.4 GHz กด Next แล้วก็แค่นี้เองง่ายมากเรียบร้อย Network Connecting Successfully มา Living Room ก่อนเลยอันนี้ก็สามารถมาสร้างอุ๊ยอันนี้มันก็ขึ้นมาเด้งในตัว Alexa เลยนะสามารถใช้ตัว Alexa สั่งผ่านเสียงก็ได้หรือว่าใช้ Google Assistant สั่งผ่านเสียงก็ได้นะมา Start Quick Match เหมือนเลยดีกว่าโอเคนี่เอ้ยเดี๋ยวหลบทางให้น้องเขาก่อน Quick Map หรือว่าสร้างแผนที่นั่นเองนะกำลังสร้างแมปอยู่นะใช้งานง่ายไหม LDS LiDAR Scan ขึ้นมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้นี่ไม่ต้องกลัวน้องตกนะเขามีเซ็นเซอร์อยู่ก็ไปสุดขอบตัวบ้านแล้วนะสำรวจตัวบ้านอยู่นะว่าจะไปตรงไหนให้มันแบบว่าใช้เวลาน้อยที่สุดดีตอนใช้งานเนี่ยก็แนะนำให้ไม่มีของอยู่บนพื้นหรือว่าเก็บพวกสายไฟอะไรพวกนี้ด้วยนะเรียบร้อยอันนี้มันก็แมปปิ้งแล้วกลับมาเข้าด็อกสเตชันอัตโนมัติเลยนะนี่ถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นบ้านแบบนี้เลยตามตัวบ้านแล้วนะแต่ที่จริงอ่ะเราก็สามารถทำรูมหรือว่าแมปหรือว่าจะแยกก็ได้นะครับผมเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยก็ให้มันเลือกได้เลยว่าจะทำโซนไหนหรือว่าอันไหนก่อนหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะเวลาเราทำความสะอาดก็มาเลือกคัสตอมโหมดได้เลยนะนี่ก็จะเป็นแรงในการดูดของเขานะปกติแล้วเราก็จะสแตนดาร์ดแล้วก็ตัววอเตอร์เลเวลให้น้ำเนี่ยออกมาเยอะน้อยประมาณไหนนะครับผมสแตนดาร์ดโหมดแล้วกันแล้วก็ด้านขวาบนนะจุด3จุดอย่าทำได้อีกเพียบเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่กดสตาร์ทให้เขาทำความสะอาดไปพังๆอันเนี้ยมันก็สามารถสร้าง virtual wall แล้วก็ restrict area เนี่ยคือไม่อยากจะให้ไปถ้าเกิดมีพรมหรือว่ามีโซนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคมาให้เลยตัวด็อกไปสมมติว่าตรงนี้มีพรมนะผมไม่อยากจะให้เขาม็อบโซนนี้กดไปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะไม่เอาทั้งม็อบแล้วก็ไม่เอาแวคคัมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไป
ระหว่างน้องทำความสะอาดมาดูในส่วนของสเปคกันหน่อยดีกว่าแรงดูดสูงสุดเนี่ย 4,000 ปาสคาลเลยถังเก็บฝุ่นขนาด400มิลลิลิตรในส่วนของถังเก็บน้ำเนี่ยก็200มิลลิลิตรแล้วก็แท่งเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ที่เป็นตัวด็อกของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.5 ลิตรเลยนะครับผมใช้ได้ยาวๆเลยตัวกรองเนี่ยก็จะเป็น HEPA filter สามารถเอาไปเคาะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอากลับมาใช้งานได้เลยนะตัวนี้เมื่อกี้ก็ทำความสะอาดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยแล้วก็ตามแมปเลยตรงไหนที่ไม่ม็อบหรือว่าตรงไหนที่ไม่ให้ทางม็อบแล้วก็ดูดฝุ่นใช่มั้ยทำความสะอาดเป็นจุดหน่อยดีกว่าด้านขวาบนใช่ไหมก็กดบวกนี่มันก็น่าจะอยู่ตรงเสาอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลยไปได้ไม่มีปัญหาแล้วเราก็กดทำความสะอาดเป็นแบบแอเรียได้เลยนะกดสตาร์ทนะน้องโรบอทก็จะมุ่งไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยจังหวะนี้ก็จะเป็นการดูดแบบมาตรฐานนะซึ่งภายในแอปเนี่ยเราสามารถตั้งแบบเทอร์โบหรือว่าปล่อยน้ำเยอะปล่อยน้ำน้อยก็ทำได้ใช่ไหมหรือว่าจะให้เขาเนี่ยดูดซ้ำหรือว่าจะดูดกี่รอบก็ตั้งได้หมดเลยคือทำได้เยอะมากๆเสร็จแล้วเขาก็จะมาเทฝุ่นใส่ถังให้อัตโนมัติเลยนะหรือว่าจะแมนนวลจะมากดดูดเองหรือจะตั้งเวลาก็ทำได้อีกนะทำความสะอาดไอตัวถังเก็บฝุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนกับซื้อหุ่นยนต์บวกกับเครื่องดูดฝุ่นเลยแต่เครื่องดูดฝุ่นอยู่ในนี้ใช่ไหมมาลองดูกันหน่อยเฮ้ยเกี้ยงเลยคือแทบจะไม่มีเลยแบบไม่มีเลยอ่ะอันนี้มันก็ดูดเข้าไปค่อนข้างดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาใช้แบบว่าดูดแรงที่สุดกันหน่อยดีกว่าก็ตัวนี้โคตรแรงแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนกาแฟหมดอายุนั่นเองคือเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยนะโอเคเครื่องเทศอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเทอร์โบนะเราปรับแรงสุดเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อนี่โอ้ยเรียบร้อยดูโอ้โหกิฟต์เลยไปนี่เป็นไงกิฟต์เลยผสมกันในเครื่องเรียบร้อยนี่เป็นไงเม็ดใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะเอาเรื่องเลยทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะมากๆเลยนะสมกับเป็นตัวท็อปๆเลยนะครับผมสำหรับราคานี้ใช่ไหมปกติ Xiaomi จะไม่ค่อยมีราคาหลักนี้เท่าไหร่เนาะก็ Start to collect dust ถ้าเกิดว่าอยากได้ 100% เลยเนี่ยก็โอ้ยหมดเลยเป็นไงพูดเร็วตะกี้ได้ยินเสียงไหมไปหมดแล้วดูกันหน่อยว่ามันจะลงเหลือเยอะแค่ไหนนะตะกี้เฮ้ยชึบเฮ้ยไปหมดเลยนะไอ้พวกก้อนใหญ่ๆหรือว่าไอ้ที่มันเป็นเมล็ดกาแฟเนี่ยจะเหลืออยู่แค่เศษนิดหน่อยเองเศษน้ำตาลนิดเดียวแทบไม่มีเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นการสั่งแบบเป็นโซนหรือเป็นแอเรียแยกขึ้นมาใช่ไหมสองรอบล่าสุดเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะในส่วนของ Xiaomi Robot Vacuum X10 สมกับเป็นรุ่นตัวท็อปๆเลยส่วนของระบบอัตโนมัติกันหน่อยดีกว่าก็ตั้ง schedule วันเวลาหรือว่าจะให้มันทำงานหลังจากเราออกจากบ้านอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะราคาเขาเลยจะอยู่ที่17,990 บาทแต่มีช่วงเปิดตัวหรือว่าราคา Early Bird นะจะอยู่ที่ 15,990 บาทเหมือนกับว่าซื้อหุ่นยนต์พร้อมเครื่องดูดฝุ่นเลยนะแต่ว่าเป็นถังเก็บฝุ่นนั่นเองก็ไปจัดกันได้ที่ Xiaomi Store หรือว่า Xiaomi Zone แล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยนะรุ่นนี้โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย